ในแวดวงเพลงร็อกเขาเคยยกให้โซโล่เพลง Highway Star ของ Deep Purple ค่ะติดอันดับเพลงยากเพราะว่าต้องมีทั้งความเร็วมีกำลังมือและความทนทานในการไล่โน้ตอาร์เปจโจตลอดยาวเกือบ1นาทีค่ะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องยากนะคะสำหรับน้องเพชรวิมลวรรณทรายสถิตมือกีตาร์วัยเพียง14ปีค่ะที่โลกออนไลน์รู้จักเธอในชื่อพิตตี้ร็อกค่ะจากลีลาการเล่นดนตรีเปิดมวกด้วยฝีมือที่เกินวัยซึ่งล่าสุดค่ะไปเข้าตาเดวิดแมคเกรเกอร์แมคลีนกรรมการผู้จัดการบริษัทโปรโมเตอร์จากอังกฤษ Riverman Management ค่ะจนต้องติดต่อขอเซ็นสัญญาเป็นศิลปินด่วนเลยนะคะใช้เวลาพูดคุยและตกลงเพียง1เดือนเท่านั้นค่ะHere and he was going through YouTube one night and he said, Dave, you got to check out this kid from Thailand. She's amazing, right? So, โดยทางเดวิดบอกนะคะว่าเขาตัดสินใจแทบจะทันทีค่ะที่เห็นคลิปของน้องเพชรสามารถโซโล่เพลงร็อกรุ่นใหญ่ได้คล่องแคล่วเกินอายุและเชื่อว่าฝีมือของน้องเนี่ยจะได้รับการยอมรับจากผู้ฟังในต่างประเทศได้ไม่ยากค่ะโดยบริษัท Riverman Management เป็นโปรโมเตอร์จัดคอนเสิร์ตและทำหน้าที่ดูแลศิลปินที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีค่ะทั้งยังเป็นผู้จัดการวงร็อกชื่อดังอย่าง Placebo มาแล้วโดยเดวิดบอกว่าได้ให้น้องเพชรเนี่ยทำงานกับโปรดิวเซอร์ชาวออสเตรเลียค่ะเชนเอ็ดเวิร์ดส์ทำเพลงคัฟเวอร์เพื่อเตรียมออกแสดงในยุโรปราว20โชว์หวังว่าจะช่วยแจ้งเกิดนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงการเพลงฝั่งตะวันตกและอาจจะได้ข้อเสนอทางธุรกิจดีๆตามมาก็เป็นได้ค่ะตอนเขาติดต่อมาตอนแรกเขาติดต่อมาผ่านคุณพ่อค่ะหนูไม่รู้แต่ทีนี้คุณพ่อก็เหมือนแอบไปศึกษาเองก่อนว่าอันนี้อะไรค่ายอะไรผู้จัดการอะไรหรออย่างนี้แล้วคุณพ่อค่อยมาบอกหนูหนูก็อึ้งไปเลยสักวันหนึ่งหนูอึ้งมากเลยค่ะแล้วหนูก็ขยันซ้อมเลยตอนนั้น ขยันซ้อมหนักกว่าเดิม จริงๆหนูคิดว่ามันอาจจะเร็วนะคะถ้าเปรียบเทียบระหว่างในประเทศกับต่างประเทศอันนี้เร็วแต่ว่าถ้าถามว่าโอกาสแบบนี้มาเร็วไปไหมหนูว่าไม่ค่ะเพราะว่าหนูเล่นกีตาร์มา9ปีเกือบจะ10ปีแล้วโอกาสแบบนี้มาหนูก็คิดว่าอาจจะนานพอสมควรเหมือนกันค่ะสำหรับแผนงานตอนนี้นะคะน้องเพชรพิตตี้ร็อกค่ะบอกว่าทุกอย่างยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นซึ่งเธอปรึกษากับครอบครัวแล้วค่ะว่าจะพยายามรักษาเรื่องการเรียนในประเทศไทยไว้ก่อนโดยจะออกไปทัวร์ต่างประเทศในช่วงปิดเทอมเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามถ้ามีโอกาสดีๆที่อาจจะได้ทำงานในต่างประเทศถึงตอนนั้นค่อยกลับมาคุยกันอีกครั้งว่าจะจัดการอย่างไรต่อไปจากนี้ค่ะ